ัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่กับพี่ดิแลกนะครับผมวันนี้เราพี่ดิแลกครับถ้าอีแลกนี่เราต้องไปแดกนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นพี่ดิแลกก็ได้แดกยี่อะไรเนี่ยมีงบอยู่200โอเควันนี้จะมาทำชาเลนจ์นะครับผมมาเที่ยวที่ตลาดนัดจักรก็เดี๋ยวจะใช้งบ100บาทนะครับวันนี้ว่าจะได้อะไรบ้างคิดว่าน่าจะได้น้ำปีล่าขวดเดียวแต่ผมว่า100บาทนี่น่าจะกินอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าค่าโดยสารนี่แบบค่ารถไฟฟ้าคือหมดแล้วไปแล้วรอไป60แล้วแล้วก็ได้น้ำเปล่าคนละขวดแล้วกลับบ้านนั่นโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรครับปิดคลิปกันโอเคครับก็เมื่อกี้ก็ร้อนเล่นนะครับผมใครจะบ้าเอางบมาร้อยเดียวโอ้โหร้อยเดียวได้กินอะไรอ่ะน้ำเที่ยวเดียวเออน้ำที่ราดขวดก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูเสื้อผ้าสวยเก๋แล้วก็จะมีของของผมกินเนาะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะไปแดกให้ยับเลยด้วยงบกี่บาท800เกินไปป่ะ500อ่านไปก่อน500จริงๆวันนี้กูมีงบมาอยู่ตลาด200เต็มที่200อ่าน200ของกินนะไม่รวมของแบบเสื้อผ้าอะไรพวกนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันมาซาวันนาตอนนี้เราได้ของกินยังไงหมดเนี่ยไม่ได้ของกินเลยครับทุกคนมีแต่เสื้อผ้าทั้งนั้นเลยรู้สึกว่าเราเดินผิดเลนครับตรงนี้ไม่แต่แบบพวกเสื้อผ้าแล้วก็พวกของตกแต่งแล้วก็นี่เมล็ดพืชซื้อมาทำไมผมจะไปเนี่ยทุกคนเจดีย์ปลูกผักสวนครัวอะไรงี้มีแต่เสื้อผ้าตอนนี้ไม่เว้ยของกินมันอยู่ฝั่งนู้นอ๋อแล้วผมไม่ใช่คนเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเดินหาของกินกันดีกว่าไหมโอเคครับผมเราก็เดินหาเสื้อผ้ามานานแล้วเดินตั้งแต่ฝั่งตลาดอ่ะก็ยังไม่เจอมาเจอซึ่งมาเจอแบบได้มานานเนี่ยซึ่งถูกใจอ่ะนี่ไงเหี้ยเป็นโคตรเต็มคาราเมลลองเทียบไปลองเทียบไปได้มั้ยพอดีเลยตัวนี้ดูดิเฮ้ยกูก็ว่าก็คืออยู่นะคือป่ะได้ไม่โคตรเต็มเลยเอาลองป่ะโอเวอร์ไซส์ได้นะโอเวอร์ไซส์ซีนใหม่ไงใส่ไปเดินสลงสยามน่ะได้หมดเลยแม่งโคตรตึงเลยกูบอกเลยมาได้มั้ยได้มั้ยได้ครับได้กระเข็มอ่ะเย็บผ้าโอเคเดี๋ยวเราไปหาของกินแล้วเราก็ไปนั่งชมวิวแถวนี้ดีกว่านะเป็นไงครับท่านหุ่นสนใจสักอันไหมไม่สนใจเลยพี่ว่าอันนี้น่าจะสวยนะไหนลองเทียบดิ ได้บ้าหรือเปล่าเฮ้ยหุ่นกูอยากเปลี่ยนเสื้อเหมือนกันใจเย็นหนีเสื้อกูโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้ของกินแล้วจุดไหนแล้วบอกเขาสิว่าครบ100บาทเราได้อะไรบ้างไข่ปลาหมึก25เฟรนฟราย20มาล่า4ไม้ผมต่อจาก50เหลือ25บาทเก่งป่ะ100นึงพอดีบอกราคาจริงๆประมาณเท่าไหร่200ครับบอกงบ100แต่รอไปแล้ว200ส่วนผมกินแค่นี้พอไส้กรอกกับไก่เท่าไหร่80บาทแล้วก็น้ำอีก10บาทเป็น100นึง90โอเคครับผมก็ขออนุญาตกินไก่ก่อนนะครับผมนั่นไก่เพื่อนไอ้เหี้ยขอบคุณครับฮะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันไม่อร่อยผมนะกินเลยกินเลยเนี่ยพูดเหมือนไม่ให้กูกินนี่แต่อร่อยดีว่ะเป็นวายเนาะของกูไว้อ่ะแต่ของปีอร่อยหมดเลยนะเอาจริงอ่ะโอ้โหอะไร650ขนาดมึงรู้แล้วโหมึงแยกเสียงก็รู้แล้วโอเคก็โดนป้ายยาไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็สำหรับใครที่อยากมาก็มาได้นะครับก็จะโดนป้ายยาแบบนี้นี่
ก็เดี๋ยวพาเจ้าขุนไปถ่ายติ๊กต็อกกันต่อก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบครับแต่เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครอยากให้ไปไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอยากให้ไปท้องหล่อหรืออยากให้ไปอยากให้ไปข้าวสารใช่ข้าวสารก็ไปได้ครับไปได้หมดไปทำไมก่อนไปดูสาวSavannah